ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับมินอีกแล้วนะคะกับรายการน่ารักมุมมิงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะมีเกมนึงนะคะที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะรายการของเราไม่พลาดค่ะที่จะนำเกมนี้มาใส่ในเมนูไส้กรอกไข่ค่ะถ้าเกิดว่าใครจับในเกมไม่ได้นะคะมาจับในเมนูนี้ก็ได้ค่ะวิธีการทำไม่ยากเลยนะคะมีแค่ไข่กับไส้กรอกค่ะสามารถที่จะทำเป็นเมนูอาหารเช้านะคะหรือว่าเป็นเมนูทานเล่นก็ได้ค่ะพร้อมกันแล้วนะคะไปดูวิธีการทำและส่วนผสมกันเลยค่ะมาดูขั้นตอนแรกในการทำไส้กรอกไข่กันเลยนะคะมิ้นก็จะเริ่มจากการตอกไข่ค่ะจะเห็นว่ามิ้นมีไข่อยู่2ฟองนะคะมิ้นจะใช้ไข่ฟองนึงค่ะทำเป็นไข่ดาวแต่อีกฟองนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเป็นไข่เจียวอ่อนๆ นะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะเป็นสีเหลืองแล้วก็เรียบมากดังนั้นเนี่ยมิ้นจะใช้เป็นไข่แดงอย่างเดียวส่วนไข่ขาวที่เหลือเราไม่ทิ้งค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในไข่ดาวใบนี้นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวมินจะเอาไส้กรอกค่ะมาบ้างนะคะแต่ว่าไม่ให้ขาดออกจากกันนะคะเราจะทำเป็นซี่เล็กๆเลยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้มันโค้งได้ค่ะพอประมาณสัก2อันนะคะโค้งเข้าหากันค่ะเราจะใช้ไม้เล็กๆนะคะในการกลัดค่ะตอนนี้นะคะก็มาตั้งกระทะกันแล้วค่ะเดี๋ยวมิ้นจะใช้เป็นอันแรกนะคะจะใช้เป็นไข่แดงค่ะที่เมื่อกี้เราแยกไว้นะคะมิ้นจะเอามาตีนะคะให้พอแตกเบาๆก็พอนะคะไม่ต้องทำให้เกิดฟองค่ะแล้วเราก็จะเอามาเทใส่กระทะนะคะทำเป็นไข่เจียวใส่จานพักไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาตัวไส้กรอกค่ะมาวางนะคะแล้วก็จะเอาไข่ดาวเททับลงไปตอนนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนที่มิ้นจะทำการตกแต่งเป็นหน้าของเจ้าหนูไฟฟ้าแล้วค่ะเราก็จะเริ่มจากการเอาไข่นะคะแล้วก็หาตัวกดที่บ้านค่ะแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ทำเป็นลักษณะเป็นวงรีนะคะเราอาจจะเอาแอดแอบเอาก็ได้ค่ะหรือถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็ใช้กรรไกรเนี่ยแหละค่ะตัดเอานะคะตัวไข่เจียวค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ตัวสาหร่ายค่ะตัดเป็นลูกตานะคะแล้วก็มาติดกันค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเมนูไส้กรอกไข่ค่ะ